สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 21:17 นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงกราบต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมุกหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมทรงคมแล้วประทับพระราชอาสน์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจบแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัตินั้นได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านก่อให้เกิดประโยชน์สุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษฎรและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์อันหนึ่งเมื่อเวลา 20:24 นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเซนอนคุตซักเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 17:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระผนวด
ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทั้งนี้ประเพณีการทอดกฐินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์โดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง1เดือนนับตั้งแต่วันแรม1ข้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12ระยะเวลานี้เรียกว่ากฐินกาลคือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐินเวลา 18:15 น.เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่1ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทั้งนี้ในการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีเรียกว่าพระกฐินหลวงประกอบด้วยพระกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธีพระกฐินต้นและพระกฐินพระราชทานโดยพระกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธีพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้ที่ทรงเห็นความสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวายณพระอารามหลวงสำคัญปัจจุบันมีจำนวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามและในต่างจังหวัด4พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดอรุณราชวรารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกส่วนพระกฐินพระราชทานเป็นพระกฐินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายอย่างพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 19:07 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามทั้งนี้เนื้อหาของพระอภิธรรมที่พระอภิธรรมนำมาสวดเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นคำสอนที่กล่าวถึงสัจธรรมความเป็นจริงให้ตระหนักถึงการเกิดและดับแห่งชีวิตเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558เป็นวันแรก
วันนี้เวลา14นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน9คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,489 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่เศร้าเสียใจของคนไทยทั้งมวลขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่รับเกียรติและความสำเร็จท่านทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วย่อมปรารถนาจะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นภายในภายภาคหน้าการจะทำให้ได้ดังกล่าวแต่ละคนจะต้องปฏิบัติกิจการงานโดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้องแน่นหนาและแม่นยำชำนาญทั้งในด้านลึกและด้านกว้างความรู้ด้านลึกคือความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมาซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนความรู้ด้านกว้างคือความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆรวมทั้งความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดที่กว้างขวางและทันสมัยสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอให้มีความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในด้านลึกและด้านกว้างแต่ละคนจะได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความรุ่งเรืองมั่นคงได้แท้จริงสมดังที่หวัง ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานชั้นเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 7:03 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการพระราชทานชั้นเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ในแต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงต่างๆปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าและชั้นเพลกำหนด100วันอันหนึ่งเมื่อเวลา20:12 นาทีวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระดำเนินออกมาจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาพิทักษ์ไปยังเต็นท์มูลนิธิโครงการ To Be No. 1ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่บริเวณสนามหญ้าหน้าทำเนียบองคมนตรี
พื่อพระราชทานอาหารและขนมแก่ประชาชนที่ไปร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวังและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังกันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครจึงโปรดให้มูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันจัดอาหารขนมและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความหิวระหว่างการเดินทางกลับบ้านโดยอาหารขนมและเครื่องดื่มที่ได้จัดเตรียมไว้บริการประชาชนมีอย่างหลากหลายอาทิพายบัตเตอร์เค้กพร้อมน้ำผลไม้ของมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันบะหมี่แห้งหมูแดงเกี๊ยวข้าวผัดปูข้าวเหนียวไก่ทอดส้มเค้กกล้วยหอมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันเอี่ยมเฮงอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาผัดหมี่โคราชข้าวกระเพราหมูข้าวเหนียวหมูขนมปังและน้ำดื่มของร้านหมี่โคราชกตัญญูตารวมทั้งมีซาลาเปาจากดารานักแสดงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตส่งประกอบอาหารประทานแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 15:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงประกอบอาหารที่รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งโปรดให้นำรถดังกล่าวออกไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณริมถนนด้านข้างมหาวิทยาลัยศิลปากรหน้าประตูวิเศษชัยศรีทางเข้าพระบรมมหาราชวังในระหว่างที่ทรงทอดไก่ทรงเครื่องเพื่อประทานแก่ประชาชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตมีพระดำรัสว่าก็ต้องขอบคุณประชาชนที่มารวมน้ำใจมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทราบด้วยดวงพระวิญญาณท่านคงชื่นใจหญิงก็ทำทุกอย่างให้ประชาชนด้วยแล้วก็ทำถวายที่ที่หัวด้วยก็อันนี้ผู้หญิงก็ออกมาเพื่อทำถวายพระองค์ท่านเพราะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพานี้ก็ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วในการน้ำท่วมอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ทำถวายพระองค์ท่านประชาชนมากันเยอะมากแล้วก็บางคนไม่มีอาหารรับประทานน้ำดื่มพวกเราก็ช่วยกันจัดถวายแล้วก็ต้องขอบคุณพวกที่นำอาหารมาแจกกันแต่ละที่นะคะก็คือคนไทยได้ร่วมกันสามัคคีกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกส่วนเลยหน่วยราชการแล้วก็ประชาชนอื่นด้วยอันนี้มูลที่ก็เป็นเล็กๆค่ะเป็นเล็กๆทำถวายมีประชาชนหลายคนเลยยังโศกเศร้าหลายคนก็มีกำลังใจที่ดีขึ้นตรงนี้ท่านหญิงอยากจะฝากถึงก็ต้องใช้คำพระนี้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดขอให้ทุกคนระลึกถึงคำพระราชดำรัสที่ทรงสอนในเรื่องการเกษตรการพอเพียงเป็นสิ่งที่เป็นจริงใช้ได้จริงแล้วสำเร็จจริง
เพราะว่ามูลนิธิเองก็ยึดพระราชดำริอันนี้ไว้ใส่เกล้าและปฏิบัติให้ประชาชนเหมือนกันก็ผู้หญิงก็คิดว่าอะไรที่สองบ่าของผู้หญิงสองแขนช่วยอะไรได้ก็ช่วยด้วยใจอะค่ะต้องขอบคุณประชาชนและผู้หญิงก็เห็นการแสดงความจงรักภักดีต่อของประชาชนถวายแด่องค์ในหลวงนี่แหละโดยในวันนี้โปรดให้เพิ่มวัตถุดิบขึ้นอีกคือไก่จากเดิม 1,000 กิโลกรัมต่อวันให้เป็น 1,300 กิโลกรัมต่อวันและน้ำดื่ม 2,000 ขวดมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนด้วยที่ผ่านมาโปรดให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทำไก่ทอดข้าวเหนียวแจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยรอบบริเวณนี้มาตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2559โดยประชาชนสามารถเดินไปรับข้าวเหนียวไก่ทอดได้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.และเวลา 15:00 น.ถึง 18:00 น.ของทุกวันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานถวายผ้าพกฐินณวัดทุ่งนาคราชจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 14:18 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดทุ่งนาคราชอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทรงเป็นประธานถวายผ้าพกฐินวัดทุ่งนาคราชได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดในปีพุทธศักราช2537ซึ่งแต่เดิมสถานที่แห่งนี้ได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและมีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงพระอภิการสมบูรณ์อรุโนเจ้าอาวาสรูปที่11พร้อมด้วยชาวบ้านทุ่งนาคราชได้ร่วมดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและเสนาสนะที่จำเป็นของวัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงปัจจุบันนานถึง7ปีตามกำลังปัจจัยที่มีขณะนี้อุโบสถยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้นำปัจจัยร่วมสมทบการผ้าพกฐินในปีนี้ด้วยซึ่งทางวัดจะได้นำปัจจัยดังกล่าวไปก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นสถานที่สำหรับภิกษุสงฆ์และฆราวาสได้มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรมอันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปหม่อมราชวงศ์ดิษณัดดาดิษกุลเป็นประธานในพิธีการพระราชทานชั้นเพลนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 11:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังหม่อมราชวงศ์ดิษณัดดาดิษกุลเป็นประธานในพิธีพระราชทานชั้นเพลนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปซึ่งสวดพระอภิธรรมพระบรมศพระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:30 น.บุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเดินทางไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบ่ายวันนี้นายโทนี่ตันเคงยัมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางแมรี่ตันภริยาและนายทองลุนศรีสุริศนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางนาลีศรีสุริศภริยาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นได้ไปยังศาลาว่าการสำนักพระราชวังเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงนอกจากนี้มีนายเอาคองเมยองรักษาการผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง
ประชาชนจำนวนมากเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้วันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแม้ว่าจะมีอากาศร้อนจัดแต่ประชาชนจำนวนมากยังคงเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความวัฒนาผาสุขมาจนถึงทุกวันนี้โดยวันนี้มีประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพจำนวน 46,051 คนมียอดเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลรวม 1,182,595 บาททั้งนี้ในวันที่28ตุลาคม2559สำนักพระราชวังจะปิดการให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเวลา 12:00 น.และในวันที่29ตุลาคม2559จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ